ไม่ถามความหวานเป็นอะไรชิคาโก ก็เดี๋ยวจะไปดูมินเทนทราบเขายังนะครับเกาหลีนะครับเกาหลีนะครับร้อนมากที่สุดในรอบ40วันครับอะไรมันร้อนหนาสี่ศตวรรษในรอบ40ปีร้อนเกาหลีเหนือนะเกาหลีอันนี้ที่มาอธิบายชัดเจนแน่นอนผมอธิบายเอ็นดีด้วยแกร็บยังไม่เป็นแกร็บยังไม่เป็นแกร็บขอเดี๋ยวนั่งขายตัวขายของห้ามขายตัวภาษาผมนี่คุณครูก็จะรู้ภาษาได้ยังความเย็นไม่พอเนาะนี่หลังคาสปีกเกอร์นะครับฝนตกนะฮะไม่รู้ว่าตอนนี้ฝนตกนะครับข้างนอกฝนตกนะตอนนี้ให้ทราบไปด้วยนะครับอะไรยังไม่แปลภาษาให้เลยอยากแต่งไหมครับให้เสียงวาระเข้าก่อนเห็นนะใจเย็นเลือกเอาเพลงมาใส่เองเอาเพลงมาใส่เองเลยยังทำมาให้อีกโอ้ยไอ้ใจมันเหนื่อยไหมวะวะใช่ไหมเอ็มจริงเหรอฉันแทนรู้ก่อนฉันแทนรู้มาเป็นลุงฉันก็จบฉันลุงก็มาเป็นลุงฉันก็จบภาษาลึกซึ้งนะที่ถอดยังซึ้งเลยโอเคครับโอเคแบบนี้คุณกลับไปเป็นของท่านแล้วครับวันนี้เอาขี้หมาไปด้วยหรอวันนี้ขี้หมาขี้หมาก็ซื้อกลับไปแล้วท่านเท่านะเออเข้มเหรอทำไมไม่โวยล่ะเด้อเอออาหารเป็นไงเข้มไม่เข้มคนจะกลับบ้านหรือคนจะกลับบ้านแต่เพิ่งไปโยมเพิ่งจะไม่ใช่ว่าอยู่นะไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวไปสอนนะครับเดี๋ยวพี่สอนฝากตัวไว้ก่อนฝากตัวไว้ก่อนแล้วอย่างนี้พี่จะขอแรงสาวน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของตัวสาวไม่เป็นไรด้วยเดียวโอเคทราบไปก็เดินหาแม่รบมาด้วยโอ้เตรียมถุงแล้วแม่รบมาด้วยไม่เป็นไรเตรียมไว้ก่อนเอาแม่ถอดรับเลยของน้องที่ได้โอเคผมโวยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้อยู่
ได้เลยไม่อยากให้ขาดผ่านไม่ถึงเดียว
ูยังได้เลยใจเย็นจะไปกระซิบในหัวว่าก็เข้าใจเฮ้ยเล่นคำว่าเหรอได้เยอะไหมก็ส่งผลในการงานนะฮะก็การงานสำคัญมากในการวางใจในการตั้งใจทำเออ
ริงๆยืดใจไม่มีปัญหาเลยนะครับเรียกว่าได้240ร้อยสี่คนนะเดียวแล้วไม่ต้องกลัวเอรูไปกันไปไม่รู้ก็นั่งได้แค่ไหนเชฟคนนี้นะครับครับครับ
ี่เดี๋ยวนี ครับ
จริงเราจัดเลี้ยงเพื่อนฟรีเซ็ต
จากเก้าอี้ข้างบนพูดจากเก้าอี้เดินมิวสิคในเรียบร้อยเรียบร้อยใครรู้ตัวว่ามีความเรียบร้อยแบบไหนแต่ผมไม่ได้เรียบร้อยก็เลยไม่ถูกหางจากนั้นก็ส่งมาใช้นะครับ
ขอให้เป็นตรงนี้แล้วที่อยู่นอกความสังการมาได้ครับโอเคนะครับไม่ดีนะครับใครมันจะบอกท่านไว้ก่อนนะครับหรือจะแจกผมให้เจ็บกระสุนเพราะผมถ้าอยากเข้ามาทางด้านเนี่ยครูก็จริงเลยครับผมก็จริงนะครับบอกจะขอแล้วนะขอเป็นข้อที่ลอยขอที่ช่วยลอยเพราะว่าน้ำไม่ไหลโอเคนะครับใครเข้าใจตรงนี้ไหมครับผมก็ไม่ได้ใช้บริการน้ำห้องน้ำมาใครเข้าใจตรงไหนนะครับพยายามแบบที่จะเข้าสู่ความเป็นจริงทางวันเดี๋ยวเวลาอีก2นาทีมา2โมงไอ้กดน้ำนอนไปเลยอย่าตั้งเดี๋ยวหล่นไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องไปไหนอยู่นี่แหละไม่ได้ไปครับจองอะไรครับครับพี่ชานว่าแม่ขาของย่าแม่ขาของย่าแม่ขาของย่าแม่ขาดูกันหน่อยพี่มันรักจ้าสบายรักจ้า
อยเสียงหน่อยครับได้ไหมนั่นแหละไม่รู้ข้อสอบอยู่ตรงไหนก่อนที่จะทำให้คนได้ระดับวันนี้ไม่ดีเลยนะครับข้อสอบท่านถือลงบนเวลากลับบ้านท่านไปไม่กลับกระดานนี้เอาที่กำแพงให้หน่อยใครนั่งเก้าอี้อย่าลุกนะฮะห้ามลุกนะครับจองไว้นะฮะเก้าอี้ตัวไหนนั่งแล้วก็จะลุกนะครับลุกไม่ได้นะไม่ยอมนะฮะกำหนดเก้าอี้มาเรียบร้อยแล้วครับฟังให้ดีนะเก้าอี้นั่งแล้วอย่าลุกนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนั้นนะครับประจำที่นะเก้าอี้ประจำที่นะแจ้งเพื่อโปรดทราบโปรดแทบโปรดแทบเก้าอี้ที่นี่มีราคามีราคาค่างวดผมก็ทราบไว้นะโอเคนะจำไม่ดีนะครับเก้าอี้นั่งแล้วอย่าลุกนะย้ำเป็นครั้งที่105แล้วนะครับส่วนโซฟาไม่เกี่ยวโซฟาไม่เกี่ยวนะเหรอโซฟาไม่เกี่ยวโซฟาไม่เกี่ยวนะโอเคเข้าใจตรงกันยังครับข้างนอกเรียบร้อยเนาะผมตั้งใจว่าจะใช้เวลาประมาณสัก3ชั่วโมงทางนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ว่า3ชั่วโมงที่ผมมีอยู่นั้นจะเพียงพอหรือไม่ประการใดนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งคำถามนะครับผมตั้งรางวัลเอาไว้นะใครถามมา1คำถามผมมี50บาทต่อ1คำถามนะนะนะเออเต็มไปเยอะเต็มไปเยอะ50บาทในห้องเนี่ยโอ้สบายถามทุกคนคนละ50นะฮะถ้าคำถามดีๆให้ประโยชน์กับผู้ฟังโดยรวมนะฮะเพิ่มอีก2หรือ3เท่าต่อ1คำถามนะครับผมไม่พูดเล่นนะเตรียมเอาไว้นะครับว่าคือเรื่องของการสื่อสารจริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่าฝรั่งเขาแน่กว่าเราเยอะมากต้องยอมรับมากๆนะครับทำไมวัดธรรมดาฝรั่งเขาพูดแค่ไม่กี่คำนะเขาจะสั่งสอนลูกหลานเขาเลยเช่นความว่า Do you know สิ่งที่กำลังอยู่ต่อหน้านี่คืออะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ต้องเอาให้อยู่ไม่รู้บอกว่าไม่รู้เขาพร้อมที่จะแนะนำครับนี่คือฝรั่งเขา Do you know ถึงอยู่ต่อหน้าจะไปไหนก็ตามในโลกนี้ถ้าเขาพาลูกเข้าไปนะชี้ใหม่ๆเขาบอก Do you know เขาก็ชี้ไปก่อนนั่นรู้ไหม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 ถ้าไม่รู้เด็กตอบไม่รู้เขาจะหาวิธีบอกกับลูกของเขาให้เขารู้จนได้โอเคนะครับนี่คือหลักอันนึงนะครับโทษครับโอเคปิดมือถือให้หมดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่วันนี้ขอตั้งกติกาอย่างรุนแรงนิดนึงเพราะเนื่องมาจากวันเป็นวันสำคัญวันวิสาขบูชานะครับผมเองก็ปิดเหมือนกันนะไม่ใช่บอกแต่ท่านปิดนะครับผมเองก็ต้องเอาแว่นห่างตัวเหมือนกันผมจะไม่รับสื่อสารเลยครับวันนี้เลยลูกสาวแม่ยายผมตายสมมตินะฮะผมยังไม่รับสื่อสารเลยตายแล้วทำไงอ่ะใจผมปลุกขึ้นมาอีกเหรอไม่เอาหรอกก็มันตายไปแล้วนะฟังให้ดีนะภาษานี้นะก็ตายไปแล้วอ่ะถ้าผมไปให้เขาฟื้นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้นะจัดการไปเผาเองได้ไหมก็ไม่ได้งั้นผ่านไปก่อนสัก4-5ชั่วโมง
่ไปทำไมคนใดเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นงั้นผมจึงพยายามบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันก่อนมันหลังเนี่ยถ้าหาว่าลำดับได้นะจะมีความสุขครับส่วนมากก็ไม่ได้สงสารแต่คนที่มีลูกน้อยรู้ไหมแอบมันโอ้แย่แล้วใครมีลูกน้อยยกมือขึ้นครับลูกน้อยยังมีอยู่เหรอโอ้ยังมีลูกน้อยน่าเห็นใจครับยอมแล้วไม่ยอมแล้วไม่ต้องไม่มีลูกน้อยเลยเอาล่ะการสื่อสารดูจะโน้ฟังให้ดีนะครับ